ู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับก็มีผู้ชาย100ผู้หญิงก็120เศษๆนะครับโดยสภาพทั่วไปเนี่ยของผู้ต้องขังส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการถูกจำขังเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงอาชีพเป็นห่วงรายได้ของตัวเองนะครับท้ออยากกลับบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกก็บางทีก็มีรู้สึกคิดถึงบ้านเนาะอยากกลับบ้านเพราะเราไม่ใช่คนที่เนี่ยโดยตรงค่ะสำหรับเรือนจำจังหวัดพะเยานะครับผู้ต้องขัง180จะเป็นคดียาเสพติดซึ่งแล้วก็อีก 20% จะเป็นคดีทั่วไปศูนย์ทันตอาชีวะที่เกี่ยวข้องก็คือเราจะมีผู้ขังหญิงเราจะฝึกผู้ขังหญิงให้สามารถ1ฝึกวิชาชีพนวดเราก็จะเป็นนวดแผนไทย2ก็จะมีการจำหน่ายกาแฟการชงกาแฟการฝึกผู้ต้องขังมาทำอาชีพที่หลากหลายนะคะเป็นดำริของท่านผู้บัญชาการเรือนจำค่ะค่ะเป็นผู้ต้องขังชั้นดีแล้วค่ะใกล้จะได้กลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็มาฝึกวิชาชีพกับเราของพวกเขานี่ก็คือจะเหลือโทษไม่เกิน2ปีได้รับการอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์เราจะส่งชื่อไปพอได้รับการคัดเลือกเราก็จะเบิกตัวออกมาทำค่ะอยากจะให้น้องๆมันหาประสบการณ์ในที่ว่าฝึกจากข้างในมาใช่ไหมเราจะรู้ว่าเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาจะได้มีงานทำประกอบอาชีพได้ไม่ต้องหวนกลับมาที่นี่อีกแบบว่าอยากจะให้คนภายนอกให้คนข้างในให้มีกำลังใจให้กำลังใจคนข้างในค่ะไม่ใช่ว่าเห็นแต่ภายนอกว่าข้างในมันจะน่ากลัวแต่มันไม่น่ากลัวค่ะเป็นโครงการที่ดีทำให้เราอยากหาอาชีพที่มันสุจริตไม่จะได้ไม่กลับไปหาทางเดิมอะค่ะที่นี่เขาสอนให้เรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้สึกดีกว่าเยอะค่ะเหมือนกับได้ออกมาอยู่ข้างนอกไปครึ่งนึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นการนวดค่ะแล้วก็วิชาชีพอื่นๆก็อย่างทำกาแฟฝึกมารยาทได้ทุกอย่างค่ะผลที่เกิดขึ้นคือผู้ต้องขังก็มีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการตั้งใจทำความดีส่วนรายได้ของพวกเราเนี่ยก็จะทำเป็นปันผลแจกจ่ายให้เขาไปซื้อของใช้ของกินที่อยู่ในเรือนจำค่ะก็เขาจะเรียกว่าปันผลเงินรางวัลให้กับผู้ต้องขังที่ได้ทำอยู่ตรงจุดนี้ค่ะคิดว่าอยากเปิดร้านนวดค่ะเพราะแม่บอกไว้ว่าอยากจะให้เรานวดเพื่อเป็นอาชีพติดตัวเราจะเปิดร้านกาแฟที่บ้านร้านเล็กๆอะค่ะแล้วก็อย่างถ้ามีคนมานวดก็คือจะทำสองอย่างควบกันไปอะค่ะก็จะนวดด้วยและที่สำคัญเนี่ยที่เรือนจำต้องการมากๆคือการให้ผู้ต้องขังเนี่ยรู้จักการให้เพราะการให้คนให้เนี่ยจะสบายใจมากกว่าการรับและการให้สามารถให้ได้ทุกเวลาเราฝึกให้ผู้ต้องขังเนี่ยจากเดิมเป็นผู้ที่เบียดเบียนสังคมเอาเปรียบสังคมตอนนี้เนี่ยให้รู้จักการให้นะครับซึ่งจะเป็นวิธีการที่ยั่งยืนมากกว่าครับกาแฟที่สั่งได้แล้วค่ะพี่